คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะข้อความจากคนที่อยากบอกว่าคิดถึงคุณชมัดเลยในช่วงเทศกาลนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะ Because our feelings grew stronger and stronger so I didn't know how to handle at that time บางคนอาจจะเคยห่างเหินกันเนาะนะคะเพราะณวันนั้นเวลานั้นนะคะความรู้สึกมันพัฒนาเข้มข้นอย่างรวดเร็วจนบางทีตั้งรับไม่ถูกนะคะบางเคสบางกรณีอีกในหนึ่งก็คือไม่ได้ห่างเหินแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางช่วงที่เขาอาจจะงงอะค่ะงงกับความสัมพันธ์อาจจะโดยเฉพาะยิ่งในช่วงต้นของความสัมพันธ์ที่บางทีแบบเฮ้ยมันเป็นความรักหรือหลงเนี่ยบางทีแบบทำตัวไม่ถูกบางทีก็เผลอไปทำตัวแบบไม่น่ารักใส่คุณซะงั้นก็มีเช่นกันเนาะI can't promise you any future เอ้าอีกอย่างเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถให้สัญญากับเธอได้หรอกว่าอนาคตเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงไม่มีอนาคตหรอกคุณคืออย่างนี้ฟังก่อนใจเย็นคัมดาวบางทีอะค่ะตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในจุดที่เขายังมีภาระหน้าที่ไม่เสถียรในหลายๆเรื่องเขาก็เลยยังไม่กล้าเอ่ยปากแบบผูกเป็นอะไรสัญญาคุณอะเป็นมั่นเป็นเหมาะเพราะว่าถ้าเกิดพูดออกไปแล้วสัญญาแล้วไม่มีปัญญาทำได้อะก็คงจะรู้สึกแย่แล้วอีกในหนึ่งคือไม่อยากจะเอาสัญญาเนี่ยมาผูกมัดคุณด้วยไงคะหรอนะแต่ดูไม่มีอนาคตหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นมองว่าเป็นการที่อาจจะแบบว่ายังไม่อยากให้คุณเนี่ยจมปลักกับเขาก็เพราะว่าเหมือนหรือในหนึ่งเขามองตัวเองว่าเขาอาจจะยังบางด้านเขากลัวจะดูแลคุณได้ไม่ดีอะประเมินคุณตัวเองได้น้อยอะเออนะคะแต่กระนั้นก็ตามมันอาจจะเป็นบางอารมณ์ที่ขึ้นมาก็ได้ค่ะที่วับขึ้นมาวิหรือเขาเหมาะเจอคนดีอย่างเงี้ยฉันดูแล้วฉันยังไม่เสถียรเลยก็เป็นไปได้แต่กระนั้นก็ตาม no one can replace you เขาบอกว่าที่ในใจของเขาอะตรงนั้นน่ะสำหรับเฮเป็นคุณนะไม่มีใครอะมาแทนที่ได้ตรงนั้นเก้าอี้ตรงนั้นเป็นที่ของเธอนั่นแหละI wanna touch you. Sorry ค่ะฉันอยากจะสัมผัสเธอจังอยากแต่ต้องเนื้อตัวเธอจังนะคะเนี่ยขนาดแม่หมออ่านไปยังมีไอเจ็บคอไปเนี่ยยังจะมาคอมเมนต์เกรียนคีย์บอร์ดอีกเห็นใจคนอ่านหน่อยได้ปะI'm taking full accountability of my past actionsโอเคเขาเนี่ยเขาจะเคยทำอะไรไหมไม่น่ารักกับคุณนะนะคะเขาเองก็รู้ว่าเขาจะต้องกลับมาแก้ไขให้มันดีขึ้นมันคือความรับผิดชอบของเขาเนาะ I love you สั้นๆง่ายๆได้ใจความต้องแปลไหมรักนะจุ๊บๆEven it's so cold, my heart is still warm because of your love. เขาบอกว่าแม้อากาศจะหนาวและเยือกเย็นแต่ใจยังคงอบอุ่นเสมอเมื่อสัมผัสได้ว่ายังคงมีคุณที่ยังอยู่ในใจหรือสัมผัสความรักความอบอุ่นกำลังใจจากคุณนั่นแหละค่ะ You are sorry พายเรือง You are the best thing that ever happened to me.เธอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตฉันประมาณว่าก็คงไม่มีใครที่ทำให้เขาได้เหมือนกับคุณไม่เคยมีใครที่จริงใจกับเขาเหมือนกับคุณนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่หลายครั้งมารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็เมื่อสายเหมือนกันนะความฉลาดอาจจะมาช้าสำหรับบางคนบางกรณีนะคะHave you ever dream of me? เธอเคยฝันถึงฉันบ้างไหม Your kiss is sweeter than Japanese custard mind you. เขาบอกว่ารอยจุ๊บๆของเธอหวานที่สุดหวานกว่าขนมเค้กใดๆในโลกนี้ Japanese custard mind you เป็นขนมแบบญี่ปุ่นอะมันจูเหมือนพวกอะไรนะเหมือนเค้กเหมือนอะไรก็เรียกไม่ถูกนะเขาจะเรียกมันจู
อารมณ์เหมือนขนมไข่ว่าแต่ไม่ต้องเป็นมันจูก็ได้เป็นขนมอื่นๆก็ได้ค่ะประมาณว่ารอยจูจูของคุณหวานบางคนอาจจะดีกับคนเอเชียก็ได้นะหรือไม่อาจจะใครบางคนคุณกับเขาอาจจะแบบชอบอยากไปญี่ปุ่นหรือชอบไปญี่ปุ่นหรือชอบอนิเมะก็ได้ค่ะนะคะ I believe you เขายังเชื่อมั่นในตัวคุณค่ะว่าคุณจะไม่มีไม่เอาใครมาแทนที่เขาละ I so much wanna be with you ฉันอยากจะอยู่กับเธอมากเลยโดยเฉพาะยิ่งช่วงเทศกาลนี้ป่ะ